สวัสดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูแย่ไข่มดแดงนะครับซึ่งราคาของไข่มดแดงเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูการเลี้ยงมดแดงแบบง่ายๆกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องหาต้นไม้ที่มีมดแดงอาศัยอยู่นะครับแล้วก็นำขวดพลาสติกหรือขวดน้ำต่างๆเนี่ยมาปาดด้านข้างนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปเพื่อที่จะให้มดแดงเนี่ยมากินน้ำนะครับแล้วก็หานำกิ่งไม้อะไรก็ได้นะครับมาใส่ลงไปเพื่อที่จะให้มดแดงเนี่ยลงไปกินน้ำได้ง่ายแล้วผูกด้วยเชือกมัดไว้ตามกิ่งส่วนในเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับเราก็หาอาหารแบบง่ายๆนะครับเศษขนมเศษอาหารที่เรารับประทานไม่หมดนะครับเราก็มาวางไว้ตามกิ่งไม้หรือตามภาชนะที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวมดแดงก็จะลงมากินเองนะครับแบบนี้เราก็ได้กินไข่มดแดงที่ไม่ต้องไปหาซื้อตามตลาดแล้วนะครับ